ทุกคนครับแล้วก็นี่เป็นคอนเสิร์ตที่ผมตั้งใจจะทำให้ทุกคนมานานแล้วก็ได้โอกาสที่จะบอกทุกคนแล้วครับว่าเราจะมีคอนเสิร์ตบีบอลคอนเสิร์ตอยู่ที่บีบอยนะครับรอบ20ปีนะครับไอ้24ปีเราจัดวันที่14มีนาคมนะครับที่ยูเนียนฮอลล์ครับความพิเศษนะคะนำอะไรมาความพิเศษน่าจะเป็นก็น่าจะเป็นบทเพลงที่คุณคิดถึงในนักดนตรีเก่าๆของเราจะมาร่วมเล่นด้วยนะครับรวมถึงแขกรับเชิญหลายๆท่านด้วยครับเช่นน่าจะเป็นสายอัลเทอร์เนทีฟแบบคล้ายๆผมนะครับก็เดี๋ยวขอคุณไปก่อนครับแล้วเหมือนมีโปรเจกต์พิเศษอะไรในคอนเสิร์ตที่ก่อนจะมีคอนเสิร์ตไหมคะเรามีอย่างนี้ครับเราจะมีเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังในการปฏิบัติตัวอย่างผมนี้นะครับคือผมจะต้องฟิตอะไรบางอย่างเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตนี้ให้ร้องไปได้สนุกขึ้นเลยนะครับก็จะเราทำเป็นรายการนะครับออกในช่อง YouTube นะครับYKPB Official ครับคุณสามารถติดตามได้นะครับในช่อง YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook เรา YKPB Pageคุณจะได้เห็นว่าเบื้องหลังผมล้มลุกคลุกคลานยังไงผมจะทำได้ไหมจนถึงวันคอนเสิร์ตที่จะมีรูปร่างที่ผอมลงที่ทำให้ทุกคนไม่ต้องห่วงมากครับเพิ่งเริ่มครับน่าจะเริ่มมาได้ประมาณสักเดือนมันก็เห็นผลนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่คุณหมอก็งงเหมือนกันครับว่าไปทำอะไรมาดีขึ้นเราไม่รู้เลยเหมือนกับเรือที่เรายังไม่มีหางเสือนะครับไม่รู้ว่าหางเสือแบบนี้มันจะไปทางไหนแต่พอได้ใช้รีบอร์แล้วก็ทำให้มั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วครับความพร้อมตอนนี้ครับความพร้อมเหรอฮะตอนนี้เราคัดเพลงที่คิดว่าเราจะใช้ร้องและร่วมเล่นกันในการคอนเสิร์ตนี้ครับก็น่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนชอบแน่นอนเป็นเพลงที่ทุกคนร้องได้อยู่แล้วแน่นอนรวมถึงกับเพลงใหม่ในส่วนใหม่ซึ่งอยู่ในอัลบั้มที่ผมทำใหม่ด้วยนะครับคืออัลบั้ม V ก็จะมีเพลงใหม่ร่วมด้วยรวมถึงแขกรับเชิญต่างๆด้วยครับเพลงใหม่ก็จะมีอย่างเพลงรอวันที่ฝนซามีเพลงหลายเพลงนะครับก็ฝากให้ช่วยติดตามนะครับรายการที่จะติดตามผมในการเตรียมความพร้อมนี้รวมถึงช่วยติดตามคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะครับมากันเราจะมาหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับบัตรมีราคา800 1,000 1,500 2,000 3,000บัตรราคา3,000นี่จะพิเศษหน่อยคือเราจะให้ในส่วนของFlash Dive ซึ่งจะมีเพลงใหม่บรรจุอยู่ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นชุดใหม่ของผมที่ชื่อว่า VR Neo นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเป็นหมวกครับเป็นหมวกนี้ให้เป็นหมวก YKPB ครับเป็นที่ระลึกสำหรับงานนี้พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อบัตร3,000นะครับครับบัตรเริ่มขายวันที่15มกรานี้นะครับอย่าลืมนะครับมาเชียร์กันหน่อยนะครับตีมนะคะอะไรนะครับตีมแต่งตัวตีมเหรอครับตีมคืออุ้มลูกอุ้มหลานมาดูนะครับแล้วก็เมื่อก่อนคุณเคยอยากเจอผมอ่ะผมรู้แต่ว่าตอนนี้ผมอยากเจอคุณมาเป็นตัวคุณเลยนะครับแล้วก็มาร่วมร้องเพลงกับเราหลายๆคนที่มาดูโยกิเพย์บอยชอบเข้าใจผิดนะครับว่ามาดูดนตรีมาฟังดนตรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณลองนึกถึงคาราโอเกะคอนเสิร์ตแล้วกันครับเราจะมาร่วมร้องเพลงกันในเพลงที่คุณชอบของโยกิเพย์บอยครับครับ